ั้นมันก็เลยคนป่วยอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเนี่ยผมไม่เห็นแล้วว่าโอเคสิ่งที่เราไม่ทอดทิ้งกันคือวงการบันเทิงไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับก็สังเกตได้ด้วยถ้าผ่านมาทางคนเนี่ยจะไม่มีทางว่าจะปฏิเสธเราช่วยเหลือคนมามากมายหลายพันหลายแต่กับคุณครับว่าเอามาเลยก็วันเป็นละก็ตรงกับวันเกิดที่สี่กันยาก็มีเค้กเป่ามีอะไรให้ก็เราตอบเสร็จก็รับมาที่มาสุดท้ายเนี่ยเดือนหน้าครบปีละไม่น่าโดนด่าเลยเดี๋ยวใจหายไหมครับเพราะว่าวันนั้นพี่ที่ท็อปก็คือทำงานด้วยไปแจกเงินด้วยแล้วก็ไปกองด้วยวันนั้นคือวันที่ผมมีความสุขมากที่สุดกับการที่ได้ทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆวันแม่เราอยู่ๆมาช่วงเช้าเรารู้สึกเออแต่เหนื่อยก็ถามว่าเหนื่อยแต่มีความสุขมันก็โอเคมันท้อมันแต่มาทุ่มเที่ยงปั๊บมีคนที่บ้านส่งท้ายมาบอกคือตอนนี้ทุ่มเที่ยงตื่นเต้นตื่นเต้นไปบอกว่าเฮ้ยมันบอกให้ปั๊มเลยเรียกรถพยาบาลด่วนนั้นผมอยู่ตรงนั้นก็รีบเตะรถไปจังหวะมีรถพยาบาลตรงนั้นอยู่น้ำมันเลยเขาไปส่งโรงพยาบาลผมก็เข้าไปที่โรงพยาบาลก็กำลังปั๊มจนถ้าประมาณเป็นชั่วโมงแล้วหมอก็มาถามว่าจะเอาอะไรผมก็ถามว่าแล้วช่วงเทนเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะกลับหมอว่าถ้าผู้สูงจะได้ถึงเปอร์เซ็นต์เดียวเห็นนะที่เครื่องปั๊มมันเจ็บหมอคออีกเขาบอกไม่รอลูกมาหรอกไม่ต้องรอหลังแดดเป็นชั่วโมงแล้วไม่มีทางก็หยุดเรารู้เลยว่าไม่มีการสูญเสียสิ่งหนึ่งที่ผมรักนะครับแล้วก็นึกถึงก็คือที่เป็นเด็กคนที่เขาเรียกว่าที่มีอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนที่เหมือนรักเพื่อนรักผู้พอผมไปเนี่ยแล้วเป็นคนที่ชอบอำมากนะครับแล้วพอผมรู้ว่าพี่อุเทนเนี่ยยินดีที่มาอยู่บ้านสุขภาพผมดีใจครับเพราะว่าเป็นดาราคนแรกที่ผมว่าผมชมว่าหล่อที่สุดอันนี้ดีกว่าผมเคยเจอพี่เอเจอสมบัติไปทีเจอใครเนี่ยผมว่าเฉยแต่วันนั้นที่ผมไปเจอพี่อุเทนพิจงแบบเป็นตอนที่ผมเข้าวงการแล้วนะฮะผมมองแอบมองโอ้โหเป็นผู้ชายที่หล่อมากตาเขาเนี่ยใครอยากได้ไปมองนะเสร็จเลยครับขนาดเราผู้ชายยังชอบเลยเวลาจะมองเราโอ้โหทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าว่าเมื่อพี่เทนเราจะดูแลให้ดีที่สุดแต่ตอนที่พี่เทนมาเนี่ยตอนที่ยอมรับว่าพี่ก็ลองนั่งติดเตียงก็เดินไม่ไหวแต่พยายามที่จะเดินได้แต่เดินไม่ไหวก็อยู่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับพี่ก็มีโรคประจำตัวมากนุ่มมากแล้วก็ส่งโรงพยาบาลตามที่สิทธิ์ของพี่ให้รักษาถ้ามาวันเมื่อวานนี้เราก็รู้สึกว่าเสียดายว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยพี่เขาได้ค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกอะไรผมบอกให้พี่ครับไปอยู่บ้านใหม่ให้พี่นะก็พี่ทำตัวดีๆนะที่บ้านใหม่เขาจะมีโอ้สิ่งอะไรมากมายที่พี่ชอบแบบไหนพี่ไปอยู่นั่นแล้วพี่จะได้ทุกอย่างแล้วก็มีเพื่อนมีรุ่นพี่มีน้องอะไรอยู่ที่นั่นเยอะอย่าลืมเจอพ่อแอดสมบัติมันจะมีบอกเรื่องผมคิดถึงนะประมาณก็บอกพี่เด็กไปแล้วก็ฝากเงินไว้ในกระเป๋าหรือต้องมาใช้ทางหรือต้องไปให้ติดอะไรข้างบนอะไรประมาณนี้ถ้าไป200แล้วฝาลง200ด้วยฝาลงยูเทน200มันไปได้หลายอย่างนะครับมัน3กลับครับโถเอาไปด้วยความเชื่อแล้วกันนะครับครับผมพิธีการก็จะมีกี่วันเนี่ย3วันครับคือวันนี้วันแรกในการสวดนะครับแล้วก็วันจันทร์วันอังคารวันพุธเราก็ชาปนกิจครับก็ประมาณบ่ายโมงการชาปนกิจแล้วอยากจะพี่น้องเรียนเชิญคนในวงการบันเทิงนะครับมาร่วมกันส่งพี่เทนวงครั้งสุดท้ายอยากเห็นพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับมากันเยอะๆนะครับเราจะได้แบบช่วยเหลือกันนะครับเป็นอะไรใครเป็นยังไงบอกแจ้งข่าวผมได้เลยใครกำลังทุกยากลำบากยังไงเราจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อคนในวงการบันเทิงของเราครับแล้วก็อีกลายนะครับที่จะให้ตายแล้ว